สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classic Gold Future นะคะก็เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในวันที่12ตุลาคมนะคะซึ่งช่วงนี้บรรยากาศการลงทุนก็ค่อนข้างเงียบเหงาไปสักนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมเรามาดูราคาทองคำเมื่อคืนนี้ในตลาด COMEX นะคะก็ปรับลดลงไป 0.59% นะคะหรือว่าติดลงไป 9.80 US Dollar ต่อออนซ์ปิดที่ 1,661 US ดอลลาร์ต่อออนนะคะตลาดก็รอรับข่าวนะคะว่ารัฐสภาสโลวาเกียเนี่ยจะผ่านมตินะคะให้การรับรองกับแผนเพิ่มเงินกองทุนของ EFSF หรือไม่นะคะปรากฏว่ารัฐสภาของสโลวาเกียในที่สุดแล้วก็ไม่ผ่านแผนนะคะแต่สาเหตุก็เป็นเนื่องจากการเมืองในประเทศของสโลวาเกียเองนะคะที่พรรคฝ่ายค้านเนี่ยต้องการให้พรรครัฐบาลลาออกนะคะก็เป็นลักษณะของการต่อรองระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลนะคะอีกเรื่องนึงก็ค่อนข้างเป็นข่าวดีนะคะซึ่ง IMF แล้วก็คณะกรรมการยุโรปหรือว่า EC แล้วก็ธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB เนี่ยก็มีแนวโน้มจะให้ความช่วยเหลือเงินงวดที่6กับกรีซนะคะภายในต้นเดือนหน้าจำนวนเงิน 8,000 ล้านยูโรนะคะแต่ข่าวทางด้านสหรัฐนะคะค่อนข้างเป็นลบก็คือวุฒิสภาของสหรัฐเนี่ยมีมติไม่รับรองแผนกระตุ้นเศรษฐกิจแผนกระตุ้นการจ้างงานฉบับใหม่ของโอบามานะคะก็ริพับลิกันก็เข้ามาคัดค้านเนื่องจากเก็บภาษีคนรวยนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศก็คือดัชนีการจ้างงานเดือนกันยายนเนี่ยอยู่ที่ระดับ 100.95 นะคะก็ปรับลงไปเล็กน้อยเทียบกับ 101.37 ในเดือนสิงหาคมส่วนดัชนีหุ้นดาวโจนส์นะคะก็ปิดลบลงไปเล็กน้อย 16.9 จุดนะคะก็รอข่าวรัฐสภาสโลวาเกียในช่วงที่ดาวโจนส์ปิดนั้นยังข่าวนี้ยังไม่ออกมานะคะคือรัฐสภาของสโลวาเกียยังไม่ได้มีมติออกมานะคะในช่วงนั้นค่าเงินดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะคะส่วนเงินบาทอยู่ที่ 30.94 ราคาน้ำมันดิบในสเปกก็ปรับบวกขึ้นมาเล็กน้อยเรามาดูกราฟทางด้านเทคนิคกันนะคะถ้าเราดูในรายวันนะคะเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบสีม่วงนะคะอยู่ช่วงบนของกรอบสีม่วงถ้าหากว่ามันพ้นช่วงบนของกรอบสีม่วงได้นะคะตลาดก็จะกลับมาเป็นบูลลิชอีกครั้งหนึ่งถ้าเราขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นนะคะถ้าเราขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันไปติดแนวต้านที่เราได้บอกไว้นะคะบริเวณ1681-1682ถึง3ครั้งนะคะเมื่อวานเนี่ยขึ้นไปทดสอบช่วงนั้นเนี่ยถึง3ครั้งนะคะถ้าเรามาดูรายชั่วโมงนะคะก็ขึ้นไปทดสอบ3ครั้งแล้วก็ไม่ผ่านแล้วก็ลงมานี่ครั้งที่1นะคะครั้งที่2นะคะแล้วก็ครั้งที่3ขึ้นไป3ครั้งไม่ผ่านก็ปรับตัวลดลงมาช่วงนี้ก็ยังมีลักษณะแนวโน้มเป็นไซด์เวย์อัพอยู่นะคะถ้าข่าวที่รัฐสภาของสโลวาเกียไม่ผ่านแผนไม่ผ่านให้เพิ่มเงินกองทุน EFSF เนี่ยก็น่าจะเป็นลบนะคะกับทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองแนวโน้มราคาน่าจะอ่อนตัวลงมานะคะซึ่งแนวรับแรกที่เรามองก็คือ 1,655 นะแล้วก็ถัดไป 1,645 นะคะส่วนแนวต้านก็มองที่ 1,686 นะคะแล้วก็ถัดไป 1,705 อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราดูรายวีคนะคะราคาก็เริ่มอย่างที่เราบอกแล้วว่าเริ่มที่จะทรงตัวได้นะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะไต่ระดับเป็นขาขึ้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือถ้าอ่อนตัวลงมาก็ยังเป็นจังหวะให้เข้าซื้อได้ปัจจัยบวกที่มีก็คือยังมีความต้องการทองคำในตลาดฟิสเคิลค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ทางสหรัฐเองความกังวลในเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวก็เริ่มคลายลงไปนะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ